ยุทธ์เนี่ยที่อย่างนี้อยู่แล้วพร้อมนะเอาเช็คเช็คเอามันก็พอๆกับ Everest 2ว่ะเออแต่รู้สึกได้เลยว่ามันพุ่งกว่ากันนิดนึงเพราะมันไม่มีเยอะๆที่ช่วง70มันจะมีที่มันลอยนิดๆใช่เวรกรรมแต่เล่นช่วงออกตัวก็อย่างที่ว่ามันก็เหมือน Everest เหมือนกับ Everest 2.2 แต่ที่มันไปสูงถึง100เวลามันใกล้เคียงกันก็เพราะไอ้ Everest อ่ะมันไปยื้อๆแย่งๆอยู่แถว70แม้กระทั่งคันเร่งมากดเต็มแล้วนะแต่เนี่ยมันไม่ยื้อ70เว้ยมันฉลาดมันไปยื้อหลัง100นิดๆถ้าสูงถึง100แม่งเลยดูแบบเออเหมือนสวยเจ้าเล่ห์เว้ยแรงถีบช่วงออกตัวโอเคไม่ถึงกระสานใจแต่ถ้าเป็นคนประเภทที่ชาตินึงไม่เคยมีคันเร่งเต็มตีเลยเนี่ยคือซื้อรถไปขับแบบทั่วไปแบบคน 80-90% ของประเทศอ่ะเขาจะรู้สึกมันพอแน่ล่ะสบายนะฮะปีนไม่หนักจริง 2.4 คือพออาจจะเร่งช่วงปลาย 1.5 กิโลเมตรมันก็ได้ความเร็วประมาณแบบ166อ่ะแต่ว่า166บนมาตรวัดซึ่งเราก็รู้ว่าแม่งคนโมนิดนึงก็158อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอเวอเรสต์ 2.2 ในจุดเดียวกันเนี่ยบรรทุกน้ำหนักมากกว่าด้วยเพราะว่าเอาไอ้เปาออกเป็นไม่ได้หมูเอเวอเรสต์ได้165เพราะฉะนั้นจุดนี้ให้พูดกันตามจริงเอเวอเรสต์ 2.2 จะชนะด้วยซ้ำนะนี่คือพูดให้รู้กันเฉยๆว่าอ่ะปลายไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวไปบอกว่านู่นปลายแล้วนี่ต้นจัดอ่ะรู้กันแต่ช่วงล่างชัดเจนมากคือประเด็นที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยกับ Fortuner เนี่ยคือเรื่องอาการเต้นของช่วงล่างในขณะที่เราเดินทางอย่างนี้มันเป็นอาการเดียวกันกับ Toyota Hilux Revo แต่ลดทอนลงมาเยอะแล้วนะนี่ขนาดว่าลดทอนลงมาเยอะแล้วนะคือช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยฟีลลิ่งมันโอเคจบแต่หลังเนี่ยผมว่ายังแม่งเหมือนกับ Revo เลยคือมันมีความรู้สึกว่าด้านหน้าน่ะเซตได้จบแล้วล่ะถ้าถามว่าต้องแก้ไหมก็ปล่อยไปเถอะเหมือนอารมณ์เหมือนปล่อยปลาไหลลงนาเออแต่ถ้าด้านหลังนี่รู้สึกยังต้องปรับปรุงนะเพราะถ้าเกิดว่าคุณขับรถปกติมันก็อาจจะโอเคแต่พอเริ่มที่จะบู๊บ้างเริ่มตีนหนักบ้างไอ้ท้ายรถเนี่ยมันไม่ค่อยได้ตั้งใจเอาคือง่ายวิ่งอยู่ในซอยแถวบ้านเนี่ยมันจะมีความนุ่มถึงระดับหนึ่งบางเนินบางจุดมันผ่านไปโดยที่เฮ้ยพอได้เว้ยแต่ถ้าเป็นเอเวอเรสต์มันจะสะเทือนเหมือนรถเก๋งใส่โชว์สปอร์ตแต่พอมาขับบนทางแบบตรงๆยาวๆไกลๆเนี่ยอาการดีของเนินบางช่วงมันตับโผล่มาให้เห็นแต่ที่สำคัญก็คือไอ้ท้ายรถเนี่ยบางช่วงมันดีแต่ถ้ามันไม่ดีมันก็จะมีการโย้แบบขึ้นลงซ้ายขวาไวแม่งสี่ทิศยังกระจอยเพลย์สเตชันเออซึ่งในฐานะคนขับรถเร็วเนี่ยเอเวอเรสต์จะมั่นใจกว่ามากและปาเจโร่สปอร์ตจะมั่นใจกว่ากันนิดนี่คือช่วงล่างท้ายนะไม่ใช่ด้านหน้าเออแม้มาบอกคนบอกว่าช่วงล่างหน้าก็เกาะผมพูดถึงด้านหลังส่วนพวงมาลัยผมกลับรู้สึกว่าโอเคแล้วน้ำหนักความตึงมืออะไรผมรับได้ไม่ได้แย่เดี๋ยวเรามาดูเนินครึ่งคันเร่งกันไหมฮะใช่นะมาดูครึ่งคันเร่งกันนิดเลยอ่ะลงมา80ละไป2ไปแหมดีไปอยู่ 2,500 ช่วงนี้ก็ปิดกระเป๋าละสิเออสิวะเออมึงก็รู้นี่คนขับรู้สึกว่าเกียร์กับคันเร่งปากมานะเนี่ยจบไม่นานนะฮะโอเคจบที่เท่าไหร่125เหยียบเบรกแต่ขอไม่เบรกกับทันหันนะข้างหลังมีรถโอเคมาบอกขอเสริมเรื่องพวงมาลัยผมว่าน้ำหนักพวงมาลัยนะเอาแค่เฉพาะเรื่องน้ำหนักกับความเหนื่อยกันมันเหนื่อยกว่าใครเพื่อนในกลุ่มตอนนี้เซตติ้งพวงมาลัยผมว่าโอเคลงตัวเพราะเซตติ้งมาเนี่ยแทบไม่ได้ถึงกับแตกต่างจาก Hilux Revo มากนักอย่างที่คิดเลย
ในช่วงความเร็วต่ำนั้นหนืดหนักแต่ในช่วงความเร็วสูงก็จะเริ่มเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นแต่ก็ไม่ได้เบาถึงขั้นพวงมาลัยเอเวอเรสต์ทั้ง2รุ่นย่อยไม่ได้เบาถึงขนาดพวงมาลัยของปาเจโร่สปอร์ตดังนั้นถ้าเอาเรื่องน้ำหนักความหนืดแล้วก็ตอนนี้ผมให้พวงมาลัยฟอร์จูเนอร์ชนะขาดแต่ไอ้ที่จะไม่ชนะนี่ก็คือไอ้แรงสะเทือนที่มันขึ้นสะเทือนคือสะท้านขึ้นมาถึงมือจากรอยต่อถนนจากไอ้พื้นผิวไม่เรียบต่างๆนานาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมว่ายังไม่ผ่านนะอาจจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นความต้องการเซตพวงมาลัยที่ต้องเอาทุกอย่างที่ผ่านมา Toyota จะชอบมีนิสัยหนึ่งคือพยายามจะเซตรถให้เอาใจคนไปทั้งประเทศอ่ะทั้งโลกซึ่งแค่ประเทศก็แย่แล้วนะคือบางทีมันก็ทำให้มันไม่สามารถดีไปด้านใดด้านหนึ่งได้ชัดเจนอย่างพวก Ford บอกอุ๊ยกูจะทำให้สำหรับคนที่ชอบรถแน่นๆรถคลาสสิกแม่งสิ่งสมใจยากส่วนเนี้ยมันเหมือนกับวิ่งบนถนนมันก็แค่ได้ดีระดับหนึ่งอะแรงสั่นสะเทือนมันมาจริงนะแต่ถ้าเป็นการขับแบบออฟโรดอะการสื่อสารเรื่องของพื้นสภาพพื้นผิวถนนมาถึงพวงมาลัยสำคัญนะเพราะคุณจะไปรู้เจอกรวดบ้างเจอพื้นเรียบเจอเลนเจอโคลนบ้างไอความยึดเกาะของพื้นนี่แหละมันส่งมาถึงมือนี่แหละบางทีเป็นคีย์ทำให้เราวิ่งไปบนถนนสภาพแย่ได้ดีถ้าเลือกที่จะเซ็ตพวงมาลัยให้รับความรู้สึกแบบนั้นได้เยอะมันก็จะมีแรงรบกวนมาอย่างเยอะเหมือนกันต้องเลือกครับต้องเลือกเลยนะเบรกล่ะเบรกนิสัยจะเหมือนปาเจโร่สปอร์ตครับก็คือกดไปประมาณสัก 15% น่ะมันจะเริ่มมีการชะลอมาละถ้ากด 30% เท่าเอเวอเรสต์นี่คือหน้าทิ้งถ้ามีแม่ยายนั่งอยู่แม่ยายจะเริ่มด่าว่ามึงเบรกหาอะไรบอกเบรกหาสมบัติแม่ยายนั่นแหละแล้วก็คือที่ใส่คล้ายปาเจโร่สปอร์ตอ่ะแต่ความเร็วต่ำๆนะแล้วพยายามจะเบรกเงี้ยอันนี้จะรู้สึกว่าจะเลี้ยงให้พยายามเบรกนุ่มได้ดีกว่าปาเจโร่สปอร์ตถ้าขับรถอะไรมาก็รู้จู่ๆขึ้นขับเลยงวดแรกจะหน้าขมำต้องขับเบรกทั้งสองสามทีถึงจะแบบเลี้ยงแรงเบรกได้กำลังดีนะฮะจิมมี่ได้ลองมาบอกว่ามันตกลงมันเฟดไม่เฟดยากง่ายประมาณไหนยังไม่ได้ลองอย่างเต็มที่เท่าไหร่นะครับแต่ณจุดนี้ก็ถ้าเบรกใช้งานปกติมันโอเคนะมันก็ยังไม่ต้องไปปรับแก้อะไรกับมันนะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ย Fortuner รุ่นเดิมเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องระบบเบรกพอสมควรเลยจนกระทั่งพอมาเปลี่ยนมาใช้ระบบ EBD ปุ๊บทุกอย่างมันก็ดีขึ้นใช่ไหมสมัยก่อน Fortuner จะได้ชื่อเลยเบรกทื่อแต่ปลอดภัยนำเสนอโดยคุณปริชาไปอยู่ไหนแล้วเนาะดีละไม่ต้องมาติดต่อเราดีละตามสบายเลยคุณเรื่องแหละแต่อันนั้นคือสรุปมันก็คืออะไรวะวาวกระจายแรงเบรกหน้าหลังแล้ว SPV ต้องไปอ่านพวกพี่หมอ JFK เขาทำกันน่ะแต่ก่อนหลังมันเป็นตั้งแต่รุ่น TRD มาพอปรับเบรกไปปุ๊บดีขึ้นไอ้ตัวนี้ก็โอเคเมื่อกี้ที่ลองแบบแต่ตัวนี้ดีกว่าเดิม160กว่าๆเนี่ยเอาลงมาเหลือประมาณ120เนี่ยสั่งได้นะสั่งไปไหนฮะสั่งไปไหนกลับบ้านมั้งหอยโอเคตอนนี้เรื่องเบรกของระบบ PPV ในการเบรกแบบสภาวะฉุกเฉินที่ไม่ใช่แบบไปซิ่งแล้วให้ผ้าเบรกมันเฟดเล่นอ่ะใกล้เคียงกันหมดโอเคกันหมดอ่ะแต่ถ้าอย่างนึงที่ผมว่ายังไม่โอเคอีกเรื่องนึงคือช่วงล่างขอต่ออีกนิดนึงนะพี่แพนการเข้าโค้งว่ามาเรื่องตลกของรถคันนี้ยังยังก็ชอบใช้อีกคำเนี่ยแล้วมึงก็รู้ว่ามึงใช้คำเนี้ยแล้วกูก็จะเป็นอย่างเงี้ยหาต่อมันกูลืมไปแล้วกูจะพูดอะไรสัตว์คือช่วงล่างของรถคันนี้เนี่ยนอกจากจะมีอาการแกว่งข้างอะไรก็ตามเวลาเข้าโค้งเนี่ยถ้าพื้นถนนมันไม่ได้เรียบโอ้โหทีนี้นี่แบบคุณก็ต้องพยายามถือพวงมาลัยด้วยสมาธิที่มากขึ้นพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเป็นทางด่วนโค้งที่แบบเรียบๆเนียนๆเป็นโค้งประจำที่ผมเล่นอยู่เนี่ยนะอย่างโค้งขวารูปเคียวตรงเหนือมักกะสันนะช่วงนั้นน่ะที่เป็นโค้งสูงสุดของทางด่วนไทยเราบ้านเราเนี่ยเข้าที่ความเร็วประมาณ95ได้โอเคยางมันร้องนิดๆล่ะนะแต่ออกโค้งก่อนออกโค้งเนี่ยเข็มความเร็วขึ้นมาที่101ก็ถือว่าไม่เร็วนะแต่พอมานั่งเทียบว่าโอเคไมค์มันเพี้ยนด้วยแล้วปุ๊บก็แอบใจแป้วลงไปนิดนึงบอกอ๋อมันก็คือ90กว่านั่นแหละครับประมาณนั้นนะฮะ
เออนี่นะเสียงอะไรเนี่ยพอกดคันเร่งปุ๊บมันเสียงมีขึ้นมาในตรงคอนโซลกลางเสียงอะไรของเถิงอะไรมันสั่นก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะในบางโค้งหลายๆโค้งเนี่ยคือผมใส่ความเร็วเข้าไปเข้าได้แต่ถามว่าการยึดเกาะมันให้ความมั่นใจขนาดนั้นไหมงานนี้เอเวอเรสต์ก็เอาไปกินอีกแล้วกินขาดเอเวอเรสต์คือส่วนหนึ่งคือแทร็กของล้อความกว้างช่วงล้อคู่หน้าและคู่หลังของเอเวอเรสต์กว้างกว่าเพราะว่าตัวรถเอเวอเรสต์มันกว้างกว่าฟอร์จูเนอร์แล้วก็ล้อ20อีกถูกตัวรองก็ล้อ18อีกแล้วช่วงล่างหวัดลิงเฮ้ยคือช่วงล่างนี่ช่วงล่างเนี่ยถ้าเป็นบทบู๊เมื่อไหร่พูดง่ายเลยนะน้องอีฟจบสุดอีฟคือเอเวอเรสต์ชื่อเล่นของมันต่างแต่ในโค้งเดียวกันเอเวอเรสต์ผมทำได้ที่95แล้วผมไม่กล้าไปต่อมากกว่านั้นเหรอเออแปลกไหมหรือว่าผมจะป๊อตหรือเปล่าวะแต่ที่แน่คือมันขับ2ขับ4เลยป่ะใช่มันถ้าขึ้นไปถึง100นี่ผมว่าแหกถ้าขึ้น100แหก100ของ เอเวอเรสต์คือ96 100ของ100ของFortuner คือ93ต่างกันแค่4เออเฮ้ยก็นิดนึงเหมือนกันนะแล้วความเร็วในโค้งเนี่ย 4-5 เนี่ยมีผลนะถูกเออก็ลองไปเทียบกันดูนะทีนี้ฟีลลิ่งของเด็กๆทั้ง2คนนั่งหลังรถมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ขับมาแล้วด้วยทั้งคู่ก็อย่างที่พี่ทิพย์บอกนะครับมันจะมีอาการครับทำให้เราเวียนหัวได้นะครับจริงใช่ผมจะบอกว่าผมเวียนหัวอยู่นะตอนนี้ใช่ที่นั่งอยู่เนี่ยคือพยายามเงียบๆนี่ไม่ใช่นะเพราะอึดเพราะผมถูกมือมันชัดมากมันอารมณ์พอๆกับตอนผมกำลังนั่งเอเมล่าเลยแต่อาจจะไม่หนักเท่าอเมล่าหนักกว่าแต่คันนี้คือก็ทำให้ผมมึนหัวได้เหมือนกันเออแล้วอย่างหนึ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตเองนะคือไม่ใช่ว่าเราไบแอสนะถ้าผมเล่นโค้งกับรถคันนี้ต่อเนื่องมากๆเข้าเนี่ยผมจะมีอาการมึนเล็กๆโผล่ขึ้นมาให้ได้รู้สึกเหมือนกันนะถ้าในกรณีที่ผมต้องเล่นโค้งแบบเยอะๆแล้วต่อเนื่องกันนะคนขับเองอ่ะจะเกิดอาการจะเกิดอาการนี้ขึ้นมาซะเองซึ่งผมยังบอกไม่ได้ตอนนี้ว่ามันเป็นเพราะอะไรและผมกำลังจะดูอยู่ว่าตัว 2.8 นี่จะเป็นแบบเดียวกันนี้หรือเปล่าหรือขอไปวัดกับตัวเองอีกทีตรงนั้นเนาะยังจะไม่สรุปอะไรในประเด็นนี้แล้วกันอีกเรื่องที่จะบอกอีกเรื่องเรื่องของเสียงเครื่องกับการเก็บเสียงนะเสียงเครื่องนี่การวิ่งในรอบประมาณแบบรอบเครื่อง 1,600 2,800 ประมาณนั้นถ้าวิ่งทางไกลเนี่ยคือเมื่อเช้าขับปาโยสปอร์ตมาเสียงเครื่องนี่จะทุ่มเงียบกว่าปาโยสปอร์ตจะมีเสียงกากเนี่ยแบบของเครื่องดีเซลอ่ะเข้ามาเยอะกว่ามากแล้วก็การเก็บเสียงที่ความเร็ว120 Fortuner วิ่ง Fortuner ต้องวิ่งประมาณ130อ่ะถึงจะได้เสียงลมที่ดังเท่าปาเจโร่วิ่งประมาณ117 118อะไรเงี้ยอันนี้จริงอันนี้ยืนยันนะครับFortuner เองเนี่ยในขณะที่กำลังแล่นด้วยความเร็วเดินทางปกตินั้นการเก็บเสียงดีกว่าปาเจโร่สปอร์ตแต่พอจอดนิ่งๆเดินเบาเครื่อง 2.4 ลิตรตัวนี้มันไวเบรตแรงกว่าสะท้านหนักกว่าอย่างชัดเจนมากในขณะที่เครื่องของ Mitsubishi ต่อให้เสียงเครื่องจะดังขนาดนั้นแต่ไวเบรตน้อยกว่าอย่างชัดเจนเดินเบาจะนิ่งแล้วเบาแล้วก็เงียบกว่านะครับ peaceful มากกว่าของไอ้นี่มันจะ harshness นิดนึงมันจะแบบต่อเนื่องตลอดเวลาเหมือนกับรถกระบะยุคโบราณกาลอ่ะเออประมาณนั้นนะทีนี้ถ้าจะมาสรุปบุคลิกรถทั้ง3รุ่นกันเนี่ยเด็กๆมีความเห็นว่ายังไงกันบ้างถ้าอย่างเติ้งถ้าเกิดต้องการรถประหยัดน้ำมันมาคันนี้ถ้าต้องการนุ่มไปปาเจโร่ถ้าต้องการความมั่นใจในการขับรถเร็วไปเอเวอเรสต์ครับเรียกว่าครบเลยทีเดียวแล้วผมก็สรุปเหมือนกันนะคือมันก็ตามนั้นจริงๆอ่ะคือถ้าอยากได้ความนุ่มสบายเนี่ยไปปาเจโร่ถ้าอยากได้ความหนักแน่นมั่นใจในสไตล์รถหนักรถใหญ่ก็ต้องไปเอเวอเรสต์คันนี้ก็จะมาในแนวแบบเรียบง่ายสบายสบายและเน้นความประหยัดน้ำมันด้วยมันสบายตรงไหนว่านั่งแล้วเด้งไปเด้งมาเนี่ยไม่เรียบง่ายแบบไม่ได้มีแบบไม่ต้องคิดมากอ่ะไม่คิดมากก็แบบซื้อใช้อ่ะใช้เฉยเฉยเงี้ยไม่ได้คิดอะไรซื้อไปเถอะอะไรได้ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอะไรหาง่ายความเป็นโตโยต้าสู่บริการทั่วประเทศมีเพื่อนขับเยอะมีเพื่อนจี้ตูดกันเยอะเดินมานี่นะฮะนี่ล่ะสำหรับ3รุ่นนี้นะฮะถ้าเป็นคนที่ชอบขับทางไกล
ชอบช่วงล่างแข็งๆแบบรถเก๋งนะแช่ความเร็วสูงบ่อยๆหักหลบลิงหักหลบสิ่งที่ดูเหมือนลิงประจำ อย่างนั้นไปเอเวอเรสต์ 2.2 นะครับแต่ถ้าเป็นคนที่เน้นการขับใช้งานทั่วไปไม่ได้ขับเร็วเกิน120บ่อยๆแล้วก็เอาความทนทานกับเรื่องศูนย์มันก็ไม่รู้ว่าศูนย์มันจะดีไม่ดีนะแต่อย่างน้อยเวลามันจะหาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนมันก็เยอะศูนย์ก็เยอะกว่าคนรับทำก็เยอะกว่าใช้ระยะยาวอะไรเงี้ยฟอร์จูเนอร์และโดยเฉพาะภายในของฟอร์จูเนอร์ผมว่าทำออกมาได้ดีในสายตาผมนะส่วนปาเจโร่สปอร์ตตัวขับ2ของที่ได้คุ้มราคาถ้าไม่นับเรื่องแอร์แบ็กที่เสริมให้มาแค่2ลูกนะฮะแล้วก็แรงขับแล้วหลังติดเบาะขับแล้วสนุกสุดช่วงล่างจะอยู่ตรงกลางระหว่างเอเวอเรสต์กับ Fortuner แต่ค่อนมา Fortuner หน่อยๆนะผมมองอย่างเงี้ยคือถ้าผมต้องซื้อสักคันหนึ่งผมคงเป็นปาเจโร่สปอร์ตนะในระดับนี้ในระดับราคาระดับประมาณล้านสามนะบวกลบเนี่ยผมปาเจโร่สปอร์ตอะไรเงี้ยครับผมก็ส่วนของผมก็คงยังไม่ขอสรุปอะไรนะตอนนี้ง่วงเกินกว่าจะสรุปอะไรได้แต่ขอเสริมนิดนึงมาก็อย่างที่เราคุยกันตอนแรกคือที่เราพอจะจับอาการได้คือความเร็วของรถในแต่ละคันน่ะที่ความรู้สึกว่าถ้าเกินกว่านี้เราจะขับแล้วเราจะรู้สึกเหนื่อยแต่ละคันไม่เหมือนกันอย่าง Fortuner อย่างเงี้ยถ้าขับไม่เกินต้องขับลิมิตของมันอยู่ที่120ถ้าเกินกว่านี้จะเหนื่อยแต่ถ้าไปที่ Pajero Sport ลิมิตจะอยู่ที่140แต่ถ้าเป็น Everest คือให้ได้ถึง180ถ้าเกินกว่านั้นถึงจะรู้สึกว่าการขับขี่จะเราจะต้องมาโฟกัสมากขึ้นเราจะต้องกุมอะไรมากขึ้นเราจะเหนื่อยมากขึ้นมันมีคำถามอยู่ข้อเดียวนะฮะว่า Everest เนี่ยถ้ามันจะเกินจาก180เนี่ยมันจะเกินไปได้สักเท่าไหร่กันเชียววะมันเกินไม่ได้หรอกนะมันได้แค่ถ้าบนท็อปสปีดมันอยู่ตรง185คือรถ SUV นะครับต้องบอกกับว่า SUV PPV ประเภทเหล่านี้เนี่ยท็อปสปีดเต็มที่สุดก็คือ180ถึง190กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกินนั้นอันนี้คือบนมาตรฐานอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงก็ไล่กันมาตั้งแต่9จนถึงประมาณ13กิโลเมตรต่อลิตรมีบ้านเนี่ย Fortuner ที่ประหยัดพาเราพากอชาวบ้านมาเป็น 13.5 ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีที่ Toyota ก็แก้ปัญหาเรื่องอัตราสิ้นเปลืองได้ดีพอสมควรเลยนะแต่ว่า Fortuner นั้นนะครับยังไม่ได้จบแค่ตรงนี้เราจะยังมีอีกคลิปนึงซึ่งเป็นคลิปของรุ่น 2.8 ลิตรขับเคลื่อน4ล้อเกียร์อัตโนมัตินะตัวท็อปมาให้ได้ชมกันในลำดับถัดไปเอาล่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางพี่แพนน้องเติ้งแล้วก็น้องเปาเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนเดี๋ยวพอถึงจุดหมายปลายทางนะเดี๋ยวจิงมี่ขอลาคุณผู้อ่านไปนอนผู้ชมไปนอนก่อนแล้วกันเพราะง่วงมากละโอเคนะลากันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมคลิกเข้าไปอ่านกันได้ใน www.headlinemac.com ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ